สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณกําลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสําหรับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องเฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อมาครับหนังเรื่องนี้เข้าวันแรกนะครับ13เดือน10ปี2020นะครับวันนี้เลยวันอังคารเป็นวันหยุดนะก็หนังเป็นประเภทคอมเมดี้ครับความยาว1ชั่วโมง45นาที ผู้กำกับก็บกบค,คือคุณใหม่ภาวัตพนังคสิรินะครับแล้วก็นักแสดงคุณป๊อบธนวัตรวัฒนภูติคุณเตอ๋อชันทบิษฐธนสไบวีแล้วก็คุณแซมมี่คราวเบลเรื่องย่อครับก็ป๊อบธนวัตรหนุ่มไฟแรงแชมป์แห่งวงการนักแข่งรถทางเรียบเขาอยู่กับพ่อที่เขาไม่ได้รักและคิดเสมอว่าพ่อก็ไม่ได้รักเขาจนวันที่เขาได้รับรางวัลแชมเปี้ยนในนัดสุดท้ายของปี ขณะขับรถพาพ่อกลับบ้านก็ประสบอุบัติเหตุโลกระหว่างความเป็นความตายได้เล่นตลกพาเขาย้อนอดีตกลับไปในปีพศ2541ก่อนวันที่เขาเกิด1ปีเขากลับมาเจอกับเปลมเต๋อฉันทบิตรพ่อของเขาในวัยหนุม่มที่ความฟลอฟียวฟ้าวและเป็นเหมืหน้าแก๊งนักเลงที่คอยเก็บค่าคุ้มครองร้านอาหารร้านค้าคาราโอเกะโดยใช้ชื่อว่าแกงเจ้าโลก การกลับมาเจอกันครั้งนี้ของก๊อตกับเปลมจากลูกพ่อก็กลายมาเป็นลูกเพ่คนสนิทที่ดันเกิดมาปิ้งสาวคนเดียวกันไปอีกทีนี้เอาละสิความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรกันบ้างติดตามชมในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย t r a n s f o r m e r ฟ f i l m เฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อ13ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ซึ่งคุณผู้กำกับนะครับคุณใหม่พันวัฒ พนังคาสิรินะครับเป็นผู้ก่มกับบุพเพสันนิวาสละครอันดกดังของช่องสามนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยดูมาแล้วมั้งสำหรับความรู้สึกหลังดูของผมนะหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าป๊บแสดงดีอ่ะแสดงดีดีอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่า ในบุเพศนิวาาเนี่ยเขาน่าจะแสดงดีอย่างนี้แหละคนก็ถึงชอบนะครับเออส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เคยไปนั่งดูละครบุเพศนิวาาครับไม่เคยดูเลยไม่ดูเพราะว่าเออ่ไม่มีเวลาดูไม่ได้ไปดูย้อนหลังด้วยรู้แต่ว่าเออมันดังนะแล้วก็เป็นที่พูดถึงพูดถึงเยอะมากใน Talk of the Town ของของละครเรื่องนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบ งานหรือพรีเซนเตอร์หรือแบบอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับจากบุพเพสันนิว่าเนี่ยออกมายาวมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าละครเรื่องนั้นน่ยดังมากแต่สําหรับโป๊บเนี่ยผมไม่เคยดูหนังหรือว่าละครเรื่องอื่นของเขามาเลยครับผมรู้ต่วโอเคมันก็มีคลิปดูจาก YouTube หลงๆมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มาดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าโหคนนี้มันแสดงดีอะคือ คือแสดงดีตรงที่เ,เรารู้สึกเรารู้สึกได้ว่าเรารู้สึกได้ว่าคนคนเนี้เขาเขาเขารู้สึกอย่างจริงจิเขาเขาไม่เฟะครับเขามันคือการแสดงอะแสดงแบบรู้สึกจริงๆอะผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึง่งที่คุณโป๊ะแสดงเรื่องนี้นะผมชอบซีนบู ผมว่าเขาหนังเรื่องนี้ทำซีนบูออกมาได้แบบเออเพลินดีครับชอบมากผมชอบนะสำหรับหนังเรื่องนี้เลยนะสำหรับคุณเต๋อก็แสดงได้ดีนะคู่นี้เขาสลับส่งอารมณ์กันได้ดีนะคือในโฆษณาเนี่ยมันอาจจะแบบบอกว่าจิน้นจิ้นอะไรเงี้ยนะแต่ผมดูผมก็เฉยๆก็มิตรภาพก็เป็นมิตรภาพที่ดีไม่ได้เกินเลยกับเส้นเาว่เาเ อะไรนะไปจิ้นกันได้เน,นื่ไม่ออกครับแต่ว่าในแง่ของการแสดงผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรับส่งกันได้ดีนะแสดงดีทั้งคู่นะครับแต่คุณป๊อบจะค่อนข้างค่อนข้างเด่นกว่าเยอะเลยมันมันซีนแบบผมว่าคุณป๊อบเนี่ยผมอยากให้เขาได้ได้ได้เล่นหนังที่แบบอารมณ์แบบเนี้ยบูบูประมาณเนี้ยบูบูแต่ว่ามีตลกด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาเขาน่าจะไปทางนี้ได้นะ แล้วก็ทรงผมอ่าชอบเลยคุณป๊อปผมทรงนี้ผมชอบมากอันนี้ชอบด้วยส่วนตัวนะว่าตัดตัดผมนี้เท่ดีแล้วบุคลิกมันได้ด้วยสําหรับคุณเต๋อก็ดีนะอ,อ๋อแล้วมีคนหนึ่งคุณน้องนางเอกที่แสดงเป็นบิวนะครับน้องนางเอกคนนี้แสดงดีนะชอบมากเลยอะ่ะสวยด้วยแสดงก็รู้สึกดีจับต้องได้เป็นผู้หญิงที่แบบเออ ดี <Dear S 2> ครับมีตัวตนดีอนะรวมๆแล้วงานเรื่องนี้ผมสิ่งที่ผมว้าวตั้งแต่ตอนผมดูเทลเลอร์แล้วนะผมเห็นเทลเลอร์ครั้งแรกใี่ผมแนละ้ว๊ยรู้สึกสนใจอยากจะดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเทลเลอร์ Taylor มันน่าสนใจมากเลยพอไปดูในหนังจริงจริงๆจะบอกต้องบอกว่าคนตัดเทลเลอร์ทีมงานตัดออกมาได้ดีมากนะเทลเลอร์ Taylor นำพามาสู่หนังแล้วก็ พอดูหนังแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันดีอ่ะคือถ้าเราไม่ดูหนังเราดูเทเลอร์เรายังโอเคเลยแล้วพอไปดูในหนังอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมันรายละเอียดมันมาเต็มนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะสําหรับหนังเรื่องนี้ส่วนข้อไม่ดีของหนังก็มีบ้างเพราะว่าบทบา,บางจังหวะอาจจะรู้สึกเหมือนยัดเยียดไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบรรลลรบางตัว ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีก็ได้เลยเพราะมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังขาดความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวไปที่แบบเหมือนหลุดวงโคอจรเข้ามาแล้วก็หลุดออกไปอะไรเงี้ยนะครับแต่รวมๆแล้วผมถือว่าหนังเรื่องนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละมีมีนิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจากแบ็กกราวด์เรื่องมันจะเกิดในปีสองหาสใช่ไหมผมว่าจากในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ ปีสองห้าสี่หนึ่งจริงๆมันไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> เออมันไม่ได้เก่าอะไรแบบในหนังแลนะในหนังนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเทยีค่อนข้างจะแบบน่าจะไปอยู่ประมาณรอยรีปปยสป라이ตอะไรเลยประมาณนั้นมากกว่านะแต่เพลงในในเพลงในหนังปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยมันจะแบบทาทาลบกวนมาลักกันอะไรเงี้ยมีเพลงเก่าสุดก็เพลงพมลิขิตอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ย คือคือตัวเพลงตัวเนื้อหาจริงๆทางทางเรียกว่าทางทีมงานเขาคงรีเสิร์ชมาค่อนข้างดีแล้วแหละเขาเขาจะมีไอพวกพวกไอแบบอะไรที่มันย้อนเวลาที่แบบคนยุค90ก็ต้องเจอนะครับออไอบุหรี่มันฝรั่งเนี้ยไอพ่บุหรี่ฝรั่งเขาเรียกบุหรี่บุหรี่หมากฝรั่งตาแมวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ของที่มันหาได้ในยุคนั้นน่ะทีมงานเขาพยายามมาหามาใสา่หมดเลย ทามากอดไอ้นูในนี่แแพ็กลิงโฟลลิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตู้สติ๊กเกอร์เออก็ก็อาจจะมีติงเรื่องเครื่องแต่งกายแค่นั้นแหละผมว่ามันจะเก่า